เรื่องราวจากหนังสือมหาบพิตรในหลวงทรงถามพระอรหันต์ตอบวีรวัฒน์ชนสวัสดิ์เรียบเรียงพิมพ์ครั้งที่7โดยสำนักพิมพ์กรีนปัญญายานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบุตรฉากับหลวงพ่อพุทธานิโยสำหรับนิมิตนี้ถ้าเป็นถึงอุคคหานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตทำให้สามารถที่จะเห็นได้จากการที่เราดูหมายความว่าภาพที่เห็นนิมิตอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกับฝันมีความจริงเพียงใดกายหยาบหรือนิมิตในฝันตัวเองมีนิมิตว่าอย่างนั้นแล้วไปถามว่าแปลว่าอะไรบางทีก็มีความจริงหรือบางทีก็ไปถามพระอาจารย์อธิบายว่ามีนิมิตว่าอะไรบ้างและท่านก็บอกว่ามีนิมิตอย่างนั้นอย่างนั้นที่แปลนิมิตเรื่องนิมิตนี้มีความจริงอย่างไรหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนานิมิตนี้บางครั้งก็มีความจริงบางครั้งก็ไม่มีความจริงเหมือนกับความฝันคือนิมิตหรือการฝันในขั้นนี้เป็นเรื่องพื้นๆโดยทั่วไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบุตรฉาแต่เรื่องนิมิตนี้เคยนำไปถามท่านผู้ทรงศีลหรือพวกหมอดูเคยไปถามท่านอย่างเมื่อเร็วๆนี้ได้ไปถามหลวงปู่ขาวว่าจะเป็นอย่างไรกับเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ท่านมีนิมิตหรือเปล่าหลวงปู่ท่านก็บอกว่ามีนิมิตเห็นแปลกก็ตีความหมายว่าไม่มีอะไรมากแต่ท่านก็ตีความว่าไม่ค่อยจะดีอย่างนี้นิมิตของผู้ทรงศีลจะเป็นความหมายได้อย่างไรและอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านแปลมาจะมีวิธีการอย่างไรหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนานิมิตของผู้ทรงศีลก็อาศัยความมีศีลและอาศัยความคิดที่เกิดขึ้นของความรู้เมื่อเกิดนิมิตขึ้นมาโดยพิจารณาในนิมิตสมาธิภาวนาย่อมเป็นสิ่งที่เป็นจริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบุตรฉาคำว่าอุคคหานิมิตมีความหมายมาจากคำว่าการทำจิตใจให้มีสติไม่ให้หลงในความสวยความงามในทางตรงใช่ไหมหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาความมีสติความไม่หลงติดในความสวยความงามเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมอุคคหานิมิตให้เกิดขึ้นได้แล้วแต่อุคคหานิมิตหมายถึงสิ่งที่มองเห็นติดตาเกิดจากการเพ่งกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดสมาธิแน่วแน่มองเห็นนิมิตลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเรียกว่าอุคคหานิมิตอีกอย่างหนึ่งเมื่อโยคาวจรมาพิจารณาอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นโดยน้อมไปสู่ความเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกโสโครกจนจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสว่างสวยมีปิติสุขเอกคตาเป็นหนึ่งแน่วแน่แล้วเกิดนิมิตมองเห็นอาการใดอาการหนึ่งในอาการ32เช่นกระดูกเป็นต้นหรือเกิดนิมิตมองเห็นสิ่งปฏิกูลภายในร่างกายก็ดีหลับตาก็มองเห็นลืมตาก็มองเห็นติดตาเรียกว่าอุคคหานิมิตมีผลเพื่อบรรเทาราคะให้เบาบางลงหรือขจัดราคะให้หมดไปตามกำลังแห่งสมาธิและสติปัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบุตรฉาการพิจารณาความไม่สวยไม่งามนี้มันเป็นสมมติบัญญัติไม่มีความหมายหรือแล้วแต่จะคิดไปใช่หรือไม่หลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาแล้วแต่จะคิดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะเกิดความจริงขึ้นก็ต้องอาศัยความเป็นจริงที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่ออบรมจิตของตัวเองให้มีความคล้อยตามและเกิดความเชื่อถือว่าเป็นอย่างนั้นถ้าหากจะพิจารณาในปัจจุบันนี้ให้พิจารณาน้อมไปถึงอดีตหากร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีฟันก็ดีล้วนแต่แตกสลายไปให้น้อมไปพิจารณาเพื่อให้จิตเกิดความรู้ความจริงเห็นความจริงแม้จะไม่เกิดความเห็นอย่างนี้แม้จิตจะไม่น้อมเข้าไปสู่พระธรรมวินัยที่ถูกต้องดังกล่าวก็ตาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุจฉาการทำบุญผลบุญที่ได้อยู่ที่ไหนจะได้อยู่ที่จิตของเราหรือจะได้อยู่ที่เราจะได้ผลบุญคนเราส่วนมากเวลาทำบุญคิดว่าจะได้ผลบุญอย่างนี้แต่บางทีก็ฟังดูว่าถ้าทำบุญทำทานหรือทำอะไรมันก็ได้กุศลผลมันก็ได้อยู่ที่ใจของเราและก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเราหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาการทำบุญโดยความมุ่งหมายที่แท้จริงก็เป็นอุบายฝึกฝนอบรมจิตของผู้กระทำนั้นให้เป็นผู้มีเมตตาอารีแก่ผู้อื่นและการทำบุญนั้นเพื่อกำจัดกิเลสเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เกิดมีวิชากว้างขวางอารีอารอบรู้จักเอื้อเฟื้อแก่มนุษย์และสัตว์แต่สำหรับอุบายโดยตรงเพื่อเป็นการจูงใจผู้ที่หลงผิดได้ทำบุญเพื่อผลบุญจะติดตัวไปหลังจากตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างอันนี้ก็เป็นอุบายเท่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชปุจฉาคำว่ากรรมฐานมีความหมายอย่างไรขอพระคุณเจ้าอธิบายด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนากรรมฐานความหมายของคำศัพท์หมายความว่าเป็นที่ตั้งแห่งการงานความหมายในทางธรรมะหมายถึงการทำงานทางจิตที่เกี่ยวเนื่องด้วยจิตโดยตรงเรียกว่ากรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานพุทโธเป็นพุทธานุสติเป็นที่ตั้งของการงานในทางจิตธัมโมธรรมะก็เป็นที่ตั้งการงานทางจิตอย่างหนึ่งสังโฆพระอริยสงฆ์ก็เป็นที่ตั้งการงานทางจิตอีกอย่างหนึ่งอานาปานสติการกำหนดรู้ลมหายใจหายใจเข้าออกให้รู้ว่าสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดสบายหรือไม่สบายเป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างหนึ่งคำว่ากรรมฐานจึงหมายถึงที่ตั้งการงานในทางจิตพูดถึงหลักกรรมฐานตามแนวทางปฏิบัติเฉพาะอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีถึง40อย่างตามที่ปรากฏในคัมภีร์เช่นมีอนุสติ10อสุภะ10ธาตุกรรมฐาน4และอารมณ์อื่นๆเป็นต้นซึ่งเป็นอารมณ์ของสมถะและเป็นที่ตั้งแห่งการงานในทางจิตทั้งนั้นพูดถึงอนุสติหมายถึงการระลึกถึงอารมณ์จิตใจในอนุสติ10เช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และรวมทั้งอนุสติ8ข้อข้างต้นอันนี้เป็นกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องด้วยการบริกรรมภาวนาการบริกรรมภาวนาสามารถทำจิตใจให้สงบลงได้เพียงแค่อุปจารสมาธิแต่อนุสติข้อที่9และ10ได้แก่กายคตาสติและอานาปานสตินั้นกายคตาสติคือการพิจารณากายเป็นอารมณ์อานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์อารมณ์กรรมฐาน2อย่างนี้สามารถทำจิตของผู้ปฏิบัติให้สงบและสามารถเดินเข้าไปสู่ความเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิโดยลำดับและการกำหนดรู้ลมหายใจก็ดีการพิจารณากายคตาสติก็ดีทั้ง2อย่างนี้จัดเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นแนวทางยังจิตใจให้สงบในขั้นสมถกรรมฐานด้วยและเป็นเครื่องหมายให้จิตรู้พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยเพราะการพิจารณากายก็ย่อมบ่งถึงการเปลี่ยนแปลงกายการเปลี่ยนแปลงภายในกายคือกายปกติทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในสภาพปกติผู้ปฏิบัติพิจารณากายคตาสติมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นไปได้2อย่างคือประการแรกให้มองเห็นร่างกายที่พิจารณาอยู่นั้นเป็นของปฏิกูลสกปรกน่าเกลียดโสโครกเน่าเปื่อยผุพังไม่สวยไม่งามอันนี้เพื่อกำจัดราคะความกำหนัดยินดีเป็นความจำเป็นสำหรับผู้บวชในพระธรรมวินัยต้องปฏิบัติในแง่พิจารณากายคตาสติมุ่งสู่จุดอสุภกรรมฐานเป็นสิ่งจำเป็นมากและอีกแง่หนึ่งนั้นพิจารณากายโดยกำหนดอาการ32เหมือนกันแต่จะน้อมจิตให้รู้
ลงไปในแง่เป็นธาตุกรรมฐานคือเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟในการพิจารณาน้อมใจเชื่อและพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุ4ดินน้ำลมไฟจนกระทั่งจิตสงบลงไปแล้วสามารถรู้ความจริงปรากฏขึ้นเป็นนิมิตให้เห็นว่าร่างกายของเราเป็นเพียงธาตุ4ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเพราะความเป็นสัตว์เป็นชีวิตเป็นเราเป็นเขาไม่มีในเมื่อความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเป็นชีวิตไม่มีภายในใจก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่ากายของเรานี้จะเป็นเราเขาเพียงแค่สมมุติบัญญัติเมื่อพิจารณาแยกออกมาจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นสัตว์บุคคลเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอันนี้คือจุดมุ่งหมายการพิจารณากายคตาสติและพร้อมๆกันนั้นแม้ว่าจะพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็ดีการพิจารณากายเป็นอสุภกรรมฐานเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครกก็ดีการพิจารณากายเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟจนเห็นชัดลงไปก็ดีถ้าหากว่าจิตรู้เพียงแค่การเป็นไปอย่างนี้แม้ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตของผู้ปฏิบัติก็เป็นเพียงชั้นสมถะกรรมฐานเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าภูมิจิตของผู้ปฏิบัติปฏิวัติตนไปสู่อนัตตสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนวิปัสสนาญาณก็บังเกิดขึ้นคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน